ขับเคลื่อนประเทศนี้ต้องมีนักร้องนักร้องที่ว่านี่คือนักร้องเรียนแล้วพวกนักร้องเหล่านี้มันเอางบมาจากไหนครับท่านประธานครับคือบางทีเรายังไม่รู้เลยว่านักร้องเหล่านี้เขาเป็นคนหรือต้นไม้นะครับต้องรับแสงสังเคราะห์แสงตลอดเวลานักร้องเฉพาะกิจแตกต่างยังไงครับไอ้นักร้องเฉพาะกิจนี่ก็คือถ้างบเยอะหน่อยก็ร้องงบไม่เยอะก็ไม่ร้องให้ร้องตามกำลังงบสายไหมต้องรอดเพราะผมอยู่เขตสายไหมพิธีกรก็ไปอยู่ในกำแพงแล้วก็ต้องไปได้ยังข้ามกำแพงไม่ได้ปิงวังยมนาฏผันน้ำไปอยู่เขื่อนภูมิพลแล้วไหลลงแม่น้ำโขงมีใครทำได้นอกจากนายกผมท่านประธานสภาท็อกสภาท็อกสภาท็อกสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำอควาเทคเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรรางวัลเหรียญทองระดับโลก GS Battery แบตพลังอึดเชิญนั่งครับเปิดประชุมครับขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านนะครับเข้าสู่การประชุมสภาทอล์กวันนี้สมาชิกสภาทอล์กเราหายหน้าหายตาไปหลายคนสำหรับท่านที่จะป่วยให้แจ้งล่วงหน้าก็ดีนะครับท่านควรจะรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะป่วยนะอยากให้มาประชุมกันให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราเป็นสภาทอล์กเราอย่าไปทำตามสภาอื่นนะครับนะสภาอื่นบางครั้งก็ประชุม100ครั้งลาเสีย80ครั้งก็มีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะต้องพูดกันสำหรับประเทศนี้นะครับนั่นก็คือประชาชนเราเยอะปัญหาเราก็เยอะนะครับเราก็มีหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือรับเรื่องปัญหาของประชาชนแล้วก็แก้ไขอยู่แล้วแต่ก็มีหลายปัญหานะครับที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขต้องอาศัยนักร้องมืออาชีพครับเพราะบางเรื่องเนี่ยคนที่ไม่เป็นมืออาชีพไปร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้แก้ไขให้นะครับซึ่งประเทศเราก็มีนักร้องเยอะครับบางครั้งร้องไปร้องมาตัวเองก็โดนร้องเข้าไปด้วยนะครับแล้วที่ยกมือนี่ก็มีอยู่นะยกมือนี่จะไปร้องหรือว่าโดนร้องมาเรียนท่านประธานสภาทอกสเพระสภาสถานอันทรงเกียรติแห่งนี้กับผมสมภาคชูโชตสกดสอเสือมอม้าพูดชื่อก็พอสกดเสียเวลาผมอยากจะฟ้องร้องเรียนท่านประธานซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายใจเดือดร้อนอะไรมาจากไหนครับผมมามีความสุขด้วยการอยู่ในสภาแห่งนี้มันมีอะไรทำให้ท่านมีความทุกข์ครับท่านสมภาคครับมันแน่นอกมันเจ็บผมดูอาการของท่านนี่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์มากเลยนะครับท่านประนมครับท่านประนมมีปัญหาอะไรครับฟ้องท่านประนมถอดรองเท้าระหว่างการประชุมสภาถอดรองเท้ามันจะมีปัญหาอะไรครับเอาท่านประธานถอดรองเท้ามันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับใหญ่ถุงเท้ามีกลิ่นเสียสมาธิดังข้อ12สมาชิกสภาต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาไม่สุภาพถอดรองเท้าไม่ได้ใช้วาจาอะไรครับแสดงกิริยาถ้าท่านมาดูน้ำเสียงแสดงกิริยาเขาถอดอยู่ใต้โต๊ะจะไปมุดหัวดูทำไมครับมันมันได้ดูได้แค่ตาครับแต่มันได้กลิ่นไม่มีข้อบังคับห้ามมีกลิ่นแต่เป็นกิริยาของกลิ่น
มันเหม็นเหม็นนี่แก้ง่ายแค่เอามือปิดจมูกท่านประธานครับเห็นไหมท่านตรงนั้นท่านประธานอาจจะท่านประธานแต่ครับผมใช้สิทธิ์พลาดพิงครับท่านประธานท่านรองนายกใช้สิทธิ์พลาดพิงครับเรียนเชิญครับผมว่าท่านสมภาคเข้าใจผิดครับที่ได้กลิ่นเนี่ยไม่ใช่เพราะถอดรองเท้าครับท่านได้กลิ่นตอนผมถอดกางเกงหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายวันนี้ครับอากาศมันร้อนว่าแอร์เขาเปิดไม่ครบทุกตัวผมร้อนมากผมเลยดึงกางเกงไว้ครึ่งนึงครับยืนยันครับไม่ใช่กลิ่นรองเท้าตอนบ่ายที่ได้กลิ่นน่ะกลิ่นกุ้งเกงท่านสมภาคท่านเข้าใจผิดแล้วนักนักผมขออนุญาตนำแฟ้มเอกสารครับถ้าเรื่องสัพเพเหระอย่างนี้อยากให้ทำเป็นหนังสือมาดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาการประชุมนะฮะเออมันจะฟ้องเอาจนว่าจะจบได้ครับมันเอกอันทำอะไรมันเอกอันผมว่าถ้ามีปัญหามากถอดกางเกงสู้กันไปเลยดีกว่าครับก็เอาตามยัตติที่ได้ยื่นมานะครับว่าถ้าจะขับเคลื่อนประเทศนี้ต้องมีนักร้องหรือเปล่าผู้ที่ยื่นยัตตินี้ไว้เนี่ยก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจะได้ชี้แจงและอธิบายให้พวกเราเข้าใจครับเชิญท่านพนมปีเจริญครับท่านประธานคงเคยได้ยินว่าหลักการตลาดที่ได้ผลรวดเร็วกว้างไกลเนี่ยในอดีตท่านประธานคงได้ยินปลาใหญ่กินปลาเล็กพอมาถึงยุคนึงยุคปัจจุบันปลาเร็วกินปลาช้าแต่มาถึงยุคอนาคตครับปลาปากหมากินอะไรครับกินปลาปากหุบครับท่านประธานก็แสดงว่าถ้าปากหุบเนี่ยเรื่องไม่เดินหน้าเรื่องไม่ไปถึงไหนเรื่องก็ไม่ดังไปไกลจนกระทั่งแบบได้ยินถึงหูที่คนที่จะแก้ปัญหาเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันและอนาคตปลาปากหมาจึงกินปลาปากหุบครับท่านประธานสังเกตไหมครับท่านประธานไม่มีข้อมูลไม่รู้จะพูดอะไรก็ถือแฟ้มขึ้นมาแหกปากเป็นปากหมาเนี่ยฮะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่งั้นไม่ได้เกิดท่านประธานมันก็เลยเกิดอาชีพนักร้องขึ้นเพราะรู้นี่ว่าถ้าร้องแล้วเนี่ยร้องกับเจ้ากระทรวงทบวงกรมแล้วเนี่ยถ้าคนที่มีปัญหาร้องเองมันก็ไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าเรื่องไม่ไปถึงไหนไม่ได้รับการแก้ไขจึงมีนักร้องหลายรูปแบบครับท่านประธานแบบที่หนึ่งครับนักร้องอาชีพอันเนี้ยร้องเป็นอาชีพร้องไปเรื่อยแล้วก็ร้องเป็นระยะพอช่วงไหนจะเงียบก็ร้องสักทีหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็คือนักร้องสมัครเล่นพวกนี้เนี่ยนะไม่เดือดร้อนจริงๆไม่ร้องนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะร้องยังไงก็พยายามหาที่ร้องไปเรื่อยก็ดูว่าใครจะช่วยร้องให้ดังขึ้นพวกที่สามครับนักร้องรับจ้างไอ้พวกนี้ครับตอนหลังๆชักเริ่มเยอะท่านประธานก็รับจ้างพรรคพวกทั้งหลายพรรคการเมืองต่างๆถ้าจะเอาเปรียบเขาในการเลือกตั้งก็ไปรับจ้างร้องครับเขาเรียกว่ารับร้องทั่วราชอาณาจักรครับท่านประธานมันร้องไปเรื่อยเลยครับขอให้ได้ตังค์มันร้องหมดพวกที่4ครับนักร้องเฉพาะกิจแตกต่างยังไงครับไอ้นักร้องเฉพาะกิจนี่ก็คือถ้างบเยอะหน่อยก็ร้องงบไม่เยอะก็ไม่ร้องให้ร้องตามกำลังงบกำลังงบครับเพราะว่ามันมีองค์คาพยพต้องมาช่วยเยอะมีคนถือป้ายตามมีคนช่วยแหกปากตามพวกนี้ถ้าร้องคนเดียวแหกปากคนเดียวถือแฟ้มอันนึงไม่ค่อยดังครับแล้วส่วนใหญ่ประธานจะสั่งให้นั่งด้วยครับท่านประธานแต่พวกที่4เนี่ยโอ้พวกนี้อันตรายครับนักร้องน้องรักเป็นยังไงครับไม่รู้จะร้องใครก็กัดกันเองในพักเนี่ยครับร้องกันเองในพักเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมาได้เนี่ยครับมันมีเทคนิคในการร้องนะครับท่านประธานเทคนิคยังไงครับนักร้องที่จะไปรับเรื่องร้องเรียนหรือจะไปร้องแทนชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่มีเทคนิคการร้องเนี่ยไม่เกิดนะครับท่านประธานเพราะนั้นต้องร้องให้ถูกจังหวะถ้าไม่ถูกจังหวะหรือผิดจังหวะเนี่ยไม่คืบหน้าท่านประธานจังหวะมันเป็นยังไงจังหวะที่เขากำลังจะมีการเลือกตั้งใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยแล้วไปร้องกับพรรคการเมืองที่แบบอยากได้คะแนนเนี่ย
โอ้ยจะรีบทำให้ทันทีเพราะอยากได้คะแนนอยากได้ผลงานอยากให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยเห็นไหมร้องมาทำให้ทันทีไอ้พวกนี้ฮะเราจะเห็นบ่อยกับอีกพวกหนึ่งคือร้องหลังเลือกตั้งไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่แพ้ชวนตีนะแพ้ชวนตีไปร้องว่าอีกพรรคหนึ่งคู่แข่งเนี่ยทำผิดกฎทำผิดกฎหมายเผื่อฟลุกจะให้เลือกตั้งใหม่หรือยุบอันนั้นยกเลิกอันนั้นแล้วตัวเองจะได้ไปแทนก็มีนักร้องแบบนี้ฮะอีกพวกหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆเลยท่านประธานแหมไม่อยากเอ่ยเลยว่าเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกนี้ฮะจะร้องใกล้ช่วงโยกย้ายแต่งตั้งท่านประธานโอ้ร้องให้คู่แข่งเสียหายอ่าพอรู้ว่าคนนี้แหมคะแนนเริ่มมาคนนี้ได้ขึ้นแน่บ่อนมีมาตั้งไม่รู้กี่ชาติแล้วถามขอทานตาบอดหูหนวกขาเป๋ยังรู้เลยว่ามีบ่อนในพื้นที่แต่ไม่ร้องฮะรอจนกระทั่งได้จังหวะว่าเฮ้ยจะมีการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งก็จะไปร้องช่วงนั้นพอดีให้นักร้องที่รับจ้างเนี่ยพวกนักร้องรับจ้างไปช่วยร้องฮะโอ้ท่านประธานได้ผลฮะและที่สำคัญเทคนิคอีกอันหนึ่งคือต้องร้องให้ถูกคนร้องผิดคนไม่เกิดท่านประธานต้องเลือกคนร้องว่าจะร้องกับใครถ้าร้องผิดคนเนี่ยดีไม่ดีโดนหนักกว่าเดิมกะว่าจะได้เงินมาช่วยดีไม่ดีโดนไถมากกว่าเดิมเพราะนั้นต้องร้องให้ถูกคนถามว่าไปร้องที่ไหนสายไหมต้องรอดต้องไปร้องสายไหมต้องรอดเรื่องถึงจะเกิดเรื่องถึงจะเดินต้องไปร้องกันจอมพลังต้องไปร้องโหนกระแสนี่ผมผิดให้ตายผมก็ไม่ไปนะหาหนุ่มกัญชัยเนี่ยหิวแสงไปโดนหนักกว่าเดิมนั้นไม่ไปดีกว่าถ้าผิดเอาผมไปติดคุกดีกว่าท่านประธานนะเพราะนั้น3คนเนี่ยสายไหมต้องรอดกันจอมพลังหรือโหนกระแสเนี่ยต้องไปร้องที่นี่อ่ะถูกคนถูกที่ถูกเวลานะและถูกกลุ่มและที่สำคัญร้องให้ถูกเวลาฮะท่านประธานช่วงนี้อย่าพยายามไปร้องอะไรฮะบริษัทแชร์ลูกโซ่ดังมากฮะไปร้องอะไรก็ไม่ดังนะช่วงนี้กลบไม่ได้ฮะขนาดนายกผมเนี่ยอ่าน iPad ตั้งหลายเที่ยวผิดถูกๆตั้งหลายเที่ยวนี่ไงผู้ว่ากทมถึงยันนักหนาว่าไงน้ำก็ไม่ท่วมกรุงเทพน้ำก็ไม่ท่วมกรุงเทพท่านประธานก็รู้ปิงวังยมนาฏผันน้ำไปอยู่เขื่อนภูมิพลแล้วไหลลงแม่น้ำโขงมีใครทำได้นอกจากนายกผมท่านประธานย้ายแม่น้ำได้ย้ายแม่น้ำได้ย้ายสายน้ำได้แล้วน้ำที่ไหนจะมาท่วมกรุงเทพท่านประธานมาลงโขงหมดช่วงนี้ร้องไม่ได้ร้องไปก็เงียบเงียบนี่นะมีคนหลายคนพยายามหลายคนตีมีใครได้ยินมั่งเจอแต่ดีไอคอนกรุ๊ปเงียบกริบตอนนี้ตามกระแสอยู่นั่นน่ะและที่สำคัญร้องให้ถูกช่องต้องรู้ว่าช่องไหนมีคนตามเยอะๆถ้ามีคนตามกร่อยๆประมาณ100กว่าคนนะหรือมีมากดไลค์ประมาณ200กว่าคนหรือมียอดวิวดูประมาณ 1,000 กว่าคนอย่าไปร้องที่นั่นฮะช่องนั้นไม่เกิดฮะต้องไปดูช่องที่มีหลักแสนอัพหลักล้านอัพนะมีผู้ติดตามหลักล้านเงี้ยไปร้องที่นั่นฮะแล้วรับรองได้ไม่นานฮะก็จะมีการเคลื่อนไหวกระทรวงทบวงกรมก็จะมีการเคลื่อนตัวดำเนินการให้และที่สำคัญมากฮะร้องให้ถูกที่อย่าไปร้องกับหน่วยงานที่มีปัญหาด้วยเพราะว่าเป็นคู่กรณีโยนไปก็เงียบตึบโยนไปก็เงียบตึบสอบกันเองไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีโยนเข้าไปก็เงียบโยนเข้าไปก็เงียบเหมือนโยนหินเข้าไปในกองทรายตึ๊บกรบตึ๊บกรบมันไม่เหมือนโยนไปบนหลังคาสังกะสีป้องอึ่งป้องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไปร้องกับคนที่มีเสียงดังเพราะเขาไม่ได้ไปคนเดียวครับท่านประธานคนที่เสียงดังนี่เขาไปพร้อมๆกับกองทัพสื่อโอ้ยมาทุกสำนักแสงแฟลชวับ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 พร้อมกับวิดีโอสารพัดช่องมีทุกช่องช่องที่ไม่ควรมีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยร้องให้ถูกที่และที่สำคัญร้องให้เสียงดังท่านประธานนักร้องที่ร้องเพลงเนี่ยเสียงจะดังหรือไม่ดังยังต้องร้องผ่านลำโพงเลย
ถ้ามายืนร้องเนี่ยไม่มีไมค์ไม่มีลำโพงเงียบตึบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องร้องผ่านสื่อดังๆฮะถึงจะดังนี่ร้องผ่านไทยรัฐดิรับรองได้โอ้โหดังกระหึ่มต้องมาเปิดปากกับภาคภูมิใช่เพราะเสียงเขาดังคนตามเยอะนะฮะและประการสุดท้ายคือร้องให้ถูกเรื่องนะท่านประธานเรื่องไหนควรจะร้องร้องแล้วนะข่าวจะตามนักข่าวชอบขยี้เช่นเรื่องที่แบบเราก็ต้องเตือนนักการเมืองในสภาทอล์กเราเหมือนกันว่าพยายามอย่าให้สื่อรู้คือเรื่องชู้สาวพยายามไว้ท่านเอกอย่าให้รู้ออกไว้นะนักข่าวชอบมากแต่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้โทษใครไม่ได้ฮะว่าทำไมเรามีนักร้องเยอะแยะที่เรามีนักร้องเยอะแยะเนี่ยนะอย่าไปว่าว่าชาวบ้านนี้ใสเสียเพราะกระทรวงตะวงกรมหรือหน่วยงานไม่เคลื่อนไหวเองไม่ขยับขยื่นเองเขาแจ้งไปร้องเรียนไปก็เงียบพอเป็นอย่างนี้พอเขาไปอาศัยสื่อหรือคนที่มีเครือข่ายของสื่อเยอะๆช่วยไปร้องเรียนแทนให้แล้วหน่วยงานท่านขยับขยื่นเขาก็คิดว่าวิธีนี้คือวิธีที่ถูกก็มีผู้ร้องเรียนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นพวกกระบอกเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะนั้นโทษใครไม่ได้ครับนอกจากหน่วยงานที่เราต้องแก้ไขเองบางหน่วยงานไม่ดำเนินการเขาบอกว่าไม่มีผู้ร้องก็ไอ้ผู้ร้องไปร้องแล้วมันร้องไม่ดังไงฮะมันร้องไม่มีลำโพงมันเกรงใจคนข้างบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะท่านประธานแต่ผมว่ามันเกรงใจงบประมาณที่มาไม่มากพอมากกว่าท่านประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโทษใครครับต้องโทษหน่วยงานแล้วหาทางแก้ไขผมว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องเดินหน้าต่อไปครับด้วยความเคารพครับท่านประธานขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะท่านก็ได้ชี้ประเด็นแล้วก็ชี้ปัญหาให้เห็นแล้วว่านักร้องช่วยอะไรได้บ้างหน่วยงานทำไมถ้าไม่มีคนร้องก็ไม่มีคนช่วยนะครับครับมาถึงทางพรรคฝ่ายค้านนะครับเชิญท่านสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดนะครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดครับด้วยความเคารพท่านพนมความจริงท่านพนมอยากจะร้องเนี่ยไม่ต้องร้องใครมากร้องขวามือท่านเนี่ยอันนี้จอมร้องเลยนี่ท่านประธานที่เคารพครับขับเคลื่อนประเทศนี้ต้องมีนักร้องนักร้องที่ว่านี่คือนักร้องเรียนแล้วทำไมเราต้องมีนักร้องมันมี3ปัจจัย1คนไม่ทำหน้าที่2มีการใช้เส้นสายข้อที่3นักร้องทั้งหลายจึงต้องมาทำหน้าที่คนไม่ทำหน้าที่ของตัวเองคืออะไรท่านประธานครับในบริษัทภาคเอกชนต่างๆนี่พนักงานมีหน้าที่อะไรไม่ยอมทำงานอู้งานเหมือนท่านด้วยความเคารพท่านสภร.นี่นะสมภาคนะชื่อย่อไม่ต้องมีควบกล้ำนะโอเคนะครับตัวเองเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยนะไปเที่ยวดูคนนอนแล้วก็ร้องเรียนเจ้านายบอกโน่นนี่นั่นนะครับเขาเรียกว่าขยันทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่อยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทำงานขยันมากปกติปริยาคนทำงานที่ดีๆเขาบอกว่าถ้าคนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้แต่อย่างท่านสมภาคเวลาเขามองคนอื่นถ้าคนอื่นเขาทำได้ก็ให้คนอื่นทำไปไม่เคยคิดจะทำเองไม่เคยคิดจะทำอะไรเองเลยแล้วบางทีตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยนะหน้าที่ตัวเองไม่เคยทำไปโน่นไปนี่ตัวเองเนี่ยกลายเป็นตัวปัญหาซะเองพอไปประชุมข้างนอกโทรเข้ามาเออน้องครับเป็นไงบ้างที่ออฟฟิศวันนี้มีปัญหาอะไรเปล่าอ๋อไม่มีปัญหาอะไรค่ะพอดีตัวปัญหาออกไปข้างนอกค่ะมันก็เลยหมดปัญหาไม่มีคืออะไรคือไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองนี่คือคนที่ทำงานบริษัทเอกชนทีนี้เจ้าหน้าที่ภาครัฐท่านประธานที่เคารพครับปกติแล้วเนี่ยต้องทำงานนะแต่พอมันมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันทำให้การทำงานนั้นสะดุดหยุดลงผมยกตัวอย่างนักโทษหนีคดีท่านประธานที่เคารพครับกลับมาแล้วบอกว่านะยังไงก็จะยอมติดคุกนะศาลสั่งจำคุกเรียบร้อยนะศาลสั่งจำคุกแต่ไปนอนสนุกอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจคุ้นๆไหมครับท่านนายกครับคุ้นๆไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คืออะไรคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองกรณีที่สองบริษัทเครือข่ายขายตรงที่กำลังดังท่านประธานครับเขาบอกว่าขายมาตั้งแต่ปี61แล้วมีปัญหาตั้งแต่ปี61ถ้ามันผิดกฎหมายมันอยู่มาได้ยังไง7ปีแล้วคนทำหน้าที่ไปไหนล่ะครับนะไปไหนก็ต้องจ่ายเงินให้เทวดาไงคุณลุงอ่ะลุงเทวดาน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้มันมีของเส้นไหว้แต่ตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นเพราะอะไรเพราะเทวดาตกสวรรค์แล้วไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจบารมีไปคุ้มครองใครได้แล้วตัวเองยังจะเอาตัวไม่รอดตอนนี้ตกมาค้างเมฆอยู่ใช่ลำบากแล้วเทวดาตอนนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพอมันมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนก็แล้วแต่กระบวนการตรงนั้นน่ะมันหยุดลงทันทีผมเคยพูดในสภาแห่งนี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าเงินตกใส่เหล็กเหล็กดินเงินตกใส่หินหินลอยตกใส่หอยหอยอ้าตกใส่หญ้าหญ้าตายตกใส่ทรายทรายสุดตกใส่มนุษย์มนุษย์ขาดคุณธรรมเพราะเงินตัวเดียวที่มาทำให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐบางคนนะครับคนดีๆมีเยอะมากเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางคนเท่านั้นที่ทำให้การงานมันสะดุดประเด็นที่สองคือมีการใช้เส้นสายท่านประธานเขาใช้เส้นสายทำอะไร 1. หลีกเลี่ยงกฎหมาย 2. ให้ได้ประโยชน์นะครับคนบางคนท่านประธานครับเนี่ยรัฐบาลเนี่ยท่านประธานจำได้ไหมหลายปีก่อนแถลงข่าวร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วจบด้วยคีย์เวิร์ดที่สำคัญว่ามันจบแล้วครับนายแต่วันนี้เป็นยังไงครับเข้าบ้านนายไปกินข้าวกันไปกุ๊กกิ๊กโน่นนี่นั่นกันเยอะแยะคนแบบนี้เขาถึงบอกว่าการเมืองมันไม่มีอะไรที่เป็นมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรมีผู้ใช้สิทธิ์พาดพิงแล้วนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพครับกับผมนายในวินชอบใกล้ชิดประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะสมาชิกสภาทอล์กมีอะไรเสียหายหรือเปล่าครับโอ้โหจะท่านประธานฟังแล้วไม่รู้สึกเลยครับไม่ใช่เรื่องของผมผมไม่รู้สึก น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านนะก็ฟังดูแล้วก็คงใช่ฮะ ผมอธิบายชัดเจนไปแล้วนะครับท่านประธานว่าถ้าอะไรที่มันดีกับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินายเนวินชอบใกล้ชิดคนนี้เป็นคนไทยครับท่านสมชายมีความรักประเทศเหมือนกันกับท่านและสมาชิกในสภาแห่งนี้นะครับจบนะครับขอบคุณครับท่านประธานโอ้ท่านได้พูดท่านได้อธิบายก็สบายใจแล้วนะครับก็ตอนนั้นน่ะท่านเป็นคนแถลงข่าวเองร้องห่มร้องไห้มันจบแล้วขนายความหมายคือตัดสัมพันธ์กันแล้วแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับจูปากกันดังจวบนะครับยังไม่เข้าใจเหรอครับท่านประธานครับผมฝากท่านประธานอีกครั้งนึงจบก็จบนะครับท่านสมชายอย่าให้มันยาวไปกว่านี้เลยการไปทานข้าวเนี่ยวันเกิดผมเบิร์ธเดย์บอยเนี่ยแค่ไปทานข้าวกับคนรู้จักเนี่ยมันเป็นหนักส่วนไหนของท่านสมชายเหรอครับฝากท่านประธานพิธีขอบคุณครับท่านประธานครับครับไม่ว่ากันอายุปูนี้มาเบิร์ธเดย์บอยอยู่ก็เอาละนะแล้วกระแสตอนเนี้ยเรามาสนใจเรื่องบอสอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยนักการเมืองบางคนท่านประธานที่เคารพครับดอดไปคุยกับใครลูกหลานพญาละแวกท่านประธานคงจะทราบดีนะว่าเป็นใครไอ้ที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านนี่แหละผมถึงบอกว่าเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันเอาไปกินระวังนะครับน้ำมันในอ่าวไทยของเราเนี่ยไม่รู้เขาขุดไปไกลหรือยังจนป่านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้มากนะครับลูกหลานพญาละแวกเนี่ยนะครับแบบนี้มันป้นชาติกันชัดๆท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของแชร์ลูกโซ่มีอีกอันหนึ่งเงินบุญครับท่านประธานเงินบุญคือเงินอะไรเงินที่หล่นมาจากฟากฟ้าเงินมาจาก World Bank เงินมาจาก UN ไหลเข้ามาไม่มีสินค้าอะไรเลยลงทุน 1,000 ได้ 1,000 ล้านที่แม่ดาหลายังสุขสบายดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ตายทุกวันนี้เพราะเขารอเงินบุญท่านประธานเขาลงไปเยอะผมอะลงแค่พันเดียวกะได้พันล้าน
แล้วตอนนี้ได้ยังครับรอมา10ปีแล้วแล้วก็ไม่มีใครจัดการอะไรเลยผมเข้าใจว่าแม่ดาราก็คงจะรอคนละหมื่นล้านแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันไปนะวันไหนที่แม่ดาราไม่ได้มาปรบมือที่นี่ให้ท่านประธานสันนิษฐานไว้ก่อนไม่ใช่ป่วยแต่ได้หมื่นล้านไปเรียบร้อยแล้วถ้าลงทุนพันหนึ่งเนี่ยได้พันล้านผมว่าไปปลูกตำลึงน่าจะดีกว่าท่านประธานคิดดูสิว่าคนอย่างผมเนี่ยฉลาดขนาดไหนลงไป10ปีมาแล้วท่านประธานยังรออยู่แล้วไม่มีใครจัดการอะไรเลยอันนี้มันเรื่องจริงเลยท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันหน่อยเถอะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันหน่อยไปจัดการกันหน่อยสุดท้ายข้อที่3ก็คือนักร้องทั้งหลายจึงทำหน้าที่นักร้องผมเนี่ยจะต่างจากท่านพนมด้วยความเคารพนักร้องผมก็แบ่งเป็น2สายสายคลีนกับสายดาร์กสายคลีนนี่จริงใจไม่จริงโจ้เราเห็นอย่างชัดเจนท่านพนมก็พูดถึงไปแล้วสายไหมต้องรอดต้องรอดครับท่านพนมสายไหมต้องรอดเพราะผมอยู่เขตสายไหมทีนี้ท่านประธานที่เคารพนักร้องสายดาร์กนักร้องเรียนสายดาร์กเป็นยังไงข้อที่1เลยวิ่งหาแสงข้อที่2ล่อแมงเม่าเข้ามาข้อที่3พาไปเชือดวิ่งหาแสงจะทำตัวเป็นฟลูเอนเซอร์แถลงข่าวมีประเด็นโน่นนี่นั่นมากมายเลยแล้วตัวเองเนี่ยท่านประธานครับความจริงไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีฐานะอะไรจนชีวิตติดแกลบด้วยซ้ำไปคือจะกินแกลบอยู่แล้วแต่ทำตัวเป็นชีวิตติดแกลบใส่เสื้อนะแบรนด์เนมนาฬิกาแบรนด์เนมโอ้โหแถลงข่าวพอเป็นแบบนี้ลูกค้าหลงคนก็เข้ามาพอคนเข้ามาก็ทุบก็จัดการแล้วบางทีเนี่ยเวลานักร้องประเภทนี้เขาตบเนี่ยท่านเสน่ห์เขาไม่ได้ตบคนเดียวนะเขาตบซ้ายตบขวาตบทั้งผู้เสียหายตบคนที่ถูกร้องเรียนเอาทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเนี่ยเหมือนล่าสุดไงมีคนเขาให้เงินมาลงทุนนะไปบอกว่าให้โดยเสน่หามันจะใครจะให้โดยเสน่หาอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานที่เคารพผมขอสรุปว่าถ้าสังคมนี้นับถือคนที่ความเป็นคนดีของคนไม่นับถือว่าคนนี้รวยโดยที่ไม่ได้สืบถามว่ารวยมาจากไหนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกคนมีหน้าที่ต้องทำทุกคนไม่ใช้เส้นสายตอนนั้นล่ะครับนักร้องทั้งหลายหมดหน้าที่ไม่มีงานทำทันทีครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสมชายน้องทีจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับความจริงที่นั่งอยู่ข้างหลังท่านสมชายเนี่ยถ้าสุขภาพดีนี่เป็นนักร้องอาชีพเหมือนกันนะครับนะหรือท่านจะมีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการร้องของนักร้องบ้างไหมครับกราบเรียนท่านประธานนะครับแล้วเพื่อนสมาชิกสภาทอล์กทุกท่านในฐานะที่ผมโด่งดังจากการร้องมาก่อนนะฮะเพราะว่าทุกท่านก็เคยเห็นอดีตผมร้องมาหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนสีเทาหรือไม่ว่าจะเป็นแก๊งต่างๆนะฮะที่ผมร้องไว้นะครับแต่การร้องของผมนั้นผมร้องด้วยหลักฐานการร้องเราไม่ได้ร้องแบบส่งเดชอย่างผมไม่เคยร้องส่งเดชผมร้องด้วยหลักฐานท่านร้องแล้วส่งไปที่ไหนครับผมส่งไปทั่วเลยครับก็ขอสนับสนุนอาจารย์สมชายนะครับที่อาจารย์อธิบายเรื่องนักร้องได้ดีมากเลยครับผมขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับเราได้ฟังนักร้องอาชีพนะครับเราจะเห็นว่าท่านเนี่ยมีหลักการอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ยังใช้หลักการเดิมอยู่ใช่ไหมครับยังใช้หลักการเดิมอยู่ครับท่านครับก็ขอให้รอว่าผมจะเชิญอีกเมื่อไหร่นะครับครับคราวนี้มาทางฝั่งรัฐบาลนะเชิญท่านเชิดพงษ์ดาราชครับกับเรียนท่านประธานสภาทอล์กนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาทอล์กครับผมเชิดพงษ์ดาราชฝ่ายรัฐบาลนะครับแน่นอนฮะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยปกติก็ขับเคลื่อนโดยภาครัฐอยู่แล้วนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยรับข้อร้องเรียนจากประชาชนอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ครับท่านประธานครับเราต้องรอให้ทนายต่างๆมาร้องเรียนให้นะฮะให้มูลนิธิต่างๆให้องค์กรหน่วยงานต่างๆคอยร้องเรียนให้กับประชาชนสิ่งต่างๆถึงจะได้รับการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ย
นักร้องก็จะมีอยู่หลายแบบครับท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่สะท้อนปัญหาจริงๆอยากแก้ปัญหาให้ประชาชนจริงๆนะฮะหรือจะเป็นนักร้องที่ร้องไปเรื่อยครับท่านประธานร้องเพื่อรับแสงคือบางทีเรายังไม่รู้เลยว่านักร้องเหล่านี้เขาเป็นคนหรือต้นไม้นะครับต้องรับแสงสังเคราะห์แสงตลอดเวลาหิวแสงขนาดนั้นเลยต้องคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ตลอดนั่นแหละครับอาจจะเป็นมลภาวะให้กับประชาชนได้อีกอย่างนึงคือนักร้องที่ร้องเพื่อตัวเองเรียกผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะฮะเห็นว่าตรงนี้มีช่องว่างอยู่ก็ทำเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ให้กับประชาชนแต่ในที่สุดก็เรียกรับผลประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อปิดปากไม่ให้เรื่องมันกระจายออกไปสิ่งเหล่านี้น่ากลัวมากครับประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหน่วยงานภาครัฐต้องจริงจังครับรัฐบาลต้องเข้มงวดในหน่วยงานต่างๆเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนจริงๆครับเอาง่ายๆฮะบางคนเนี่ยนะครับนานมาแล้วถูกฆ่าตายโดยผู้มีอำนาจร้องเรียนกันมาเป็น10ปีเรื่องเงียบครับท่านประธานครับจนคนที่ตายเนี่ยต้องมาร้องเรียนเองด้วยการไปเข้าสิงคนในรายการผีบางรายการครับท่านประธานตายแล้วต้องมาร้องเองอีกต้องมาร้องเองครับต้องหาจังหวะแบบนั้นแหละครับเรื่องมันถึงจะขับเคลื่อนไปได้นะฮะต้องมาเข้ารอเขาถ่ายรายการในสตูดิโอบางสตูดิโอนะฮะแล้วก็เข้าไปแบบไม่ต้องตรวจบัตรประชาชนด้วยนะครับเข้าไปเลยไม่ต้องขอบัตรเลยนะฮะไม่ต้องติดไวเลสด้วยไม่ต้องติดไวเลสไม่ต้องอะไรเข้าสิงฟึบเลยกูถูกมันฆ่าตายค่อยจะมีสื่อมวลชนให้ความสนใจว่าใครฆ่าคนนั้นเป็นใครไปสืบสวนสอบสวนกันเนี่ยนะฮะคือสิ่งที่เราเนี่ยยังขาดอยู่แล้วเอาจริงๆเนี่ยผีเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเขาไม่มาเข้าสิงอะไรมั่วๆไม่มาหลอกมั่วๆนะครับผีนี่ขี้อายนะครับท่านประธานรู้ได้ยังไงครับอ้าวเวลาเราอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่คนเยอะแยะเขาไม่มาหลอกเรานะครับเขาจะมาตอนเราอยู่คนเดียวครับท่านประธานครับเขามาหลอกเราแบบ2ต่อ2เขาจะมา2ต่อ2หรือบางทีก็1ต่อ1ครับท่านประธานครับมันต่างกันตรงไหนเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันครับท่านประธานครับบางทีอย่างมากก็เข้าฝันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายร่างกายคนที่ถูกฆ่าตายแล้วก็มีคนมีอำนาจมีเส้นสายนะฮะใช้อะไรบางอย่างเพื่ออุดปากเอาไว้ไม่ให้คดีมันคืบหน้าเนี่ยฮะผีเองต้องมารายงานเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องร่วมกันแก้ไขทางรัฐบาลเองก็มีแนวคิดว่าจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาอย่างจริงจังครับเรามีแอปทางรัฐใช่ไหมครับผมก็จะสร้างแอปขึ้นมาใหม่ก็คือแอปบอกรัฐไม่ใช่บอกรักนะฮะบอกรักบอกให้รู้บอกให้รู้เลยครับคือสามารถอัปโหลดวิดีโอคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงข้าราชการรับสวยนะฮะคลิปคนนั้นทำร้ายร่างกายคนนี้คือบางครั้งประชาชนเป็นหูเป็นตาได้เพราะเรามีโทรศัพท์มือถือกันทุกคนครับเรามีตาวิเศษกันทุกคนอยู่แล้วทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราจะประชาสัมพันธ์และประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเราสามารถบันทึกเสียงข้าราชการตำรวจรับสวยนะฮะหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะหรือมีคนทำร้ายร่างกายกำลังจะฆ่าใครอะไรก็แล้วแต่อัดมาบันทึกแต่เสียงก็ได้แล้วส่งเข้ามาในแอปบอกรัฐของเราจากนั้นคนในหน่วยงานจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันทีเพราะท่านนายกของผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลและตรวจสอบหลักเลยนะครับถ้าเกิดหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนไม่ปฏิบัติเนี่ยก็คือเพิกเฉยไปเลยนะครับลงโทษอย่างหนักครับเชิญทางฝ่ายกรครับขออนุญาตครับผมรังสิมันเทียนครับท่านประธานครับผมติดอย่างเดียวครับแอปมันเยอะครับท่านประธานเมมเต็มเมมเต็มก็ต้องไปร้องอีกนะครับใช่ครับต้องร้องอีกแอปเยอะมากครับอาจารย์เอกไม่อยากเพิ่มแอปอีกแล้วไม่เอาแล้วครับวันนั้นก็เหงาจังทางรัฐครับแล้วก็อะไรอันล่าสุดบอกรัฐบอกรัฐตายนะประธานประชาชนไม่ทันได้ร้องนะฮะเมมเต็มก่อนท่านประธานแก้ไขนะฮะครับงั้นเราก็แจกเมมฟรีเพื่อประชาชนไปเลยครับท่านประธานครับอันนี้น่าจะแก้ไขได้แจกเมมใหม่ให้เลยครับจะได้โหลดแอปได้โหลดแอปได้สบายมากนะครับแล้วก็ลบคลิปอะไรที่ผมส่งไปให้ออกบ้างนะฮะมันจะได้มีพื้นที่สำหรับโหลดแอปเป็นคลิปประมาณไหนครับท่านเอกส่วนใหญ่เป็นคลิปสั้นครับอ๋อคลิปสั้นไม่ค่อยมีภาษาพูดกันหรอกครับมีแต่เสียงเท่านั้นต้องดูในพื้นที่จงแจ้งหรือว่าในพื้นที่ส่วนตัวฮะควรจะอยู่ในห้องคนเดียวครับมันถึงจะสะดวกเราเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าท่านประธานครับว่าดูแล้วน่าจะออกอากาศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในหน่วยงานนะครับของทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะคนหลักๆที่บริหารประเทศอยู่เนี่ยต้องให้ความสำคัญครับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วขับรถประมาทปาดซ้ายปาดขวารถควันดำประชาชนเห็นกับตาครับรถเมย์ไม่เข้าไปจอดเทียบในป้ายรถเมย์อะไรต่างๆเนี่ยทุกคนอยากจะร้องเรียนแหละครับเราอยากจะร้องเรียนแต่มันไม่สามารถทำได้ถึงทำก็เป็นอันตรายกับตัวเราเราก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งคนทะเลาะกันผัวเมียตบตีกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายคลิปและอัปโหลดส่ง
ในแอปบอกรักของเรานะฮะทางภาครัฐก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาออกมาโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปอาศัยสื่อมวลชนเพื่อให้มันเป็นกระแสแล้วถึงจะได้รับการแก้ไขนี่คือวิธีทางแก้ของภาครัฐแบนของเราครับท่านประธานขอบพระคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับท่านเชิดพงศ์ก็ได้อภิปรายหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแล้วให้ได้ผลนะครับท่านรัฐมนตรีท่านมีเรื่องเสริมใช่ไหมครับท่านประธานสภาทอกสเพเหระสภาสถานอันทรงเกียรติการขับเคลื่อนประเทศนี้จำเป็นครับที่จะต้องมีนักร้องเรียนนักฟ้องร้องดังนั้นนักฟ้องนักร้องเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเราต้องสร้างอุปนิสัยเขาขึ้นมาก่อนครับตั้งแต่วัยเรียนให้มีนิสัยของความขี้ฟ้องใส่ความขี้อิจฉาแล้วก็ชอบเป็นหูเป็นตาชอบเตะตัดขาชอบกลั่นแกล้งชอบวางยาต้องสร้างคนที่มีอุปนิสัยดังต่อไปนี้เพื่อที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยประกอบอาชีพได้โดยลำบากครับท่านประธานครับอันนี้ปัญหาที่สำคัญครับในวัยเด็กนั้นเราต้องทำสมุดตั้งแต่ป.2เป็นต้นไปเพื่อฝึกการฟ้องร้องการเตะตัดขาเพื่อนการกลั่นแกล้งครับการทำให้เพื่อนนั้นเกิดความอับอายขายหน้าไม่สามารถจะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปได้ท่านประธานครับทำให้เพื่อนอับอายขายหน้า เขาถอดกางเกงเงียบๆไปเอามาพูด สร้างครับหนังสือเล่มสีน้ำเงินน้ำเงินนะท่านประธานแล้วก็เขียน3ช่องนะครับช่องแรกวันเดือนปีช่องที่2เรื่องที่เกี่ยวข้องช่องที่3ผู้ฟ้องช่องที่4ต้องการขนาดไหนต้องการขนาดไหนทำไมต้องเขียนก็ต้องเขียนครับว่าต้องการให้ถึงขั้นติดคุกหรือต้องการให้ลงโทษอย่างไรอย่างไรอย่าไปเขียนว่าต้องการขนาดไหนต้องการคนเหล่านี้ขึ้นมาในประเทศนี้ให้มากขึ้นครับเสนอให้คนเป็นแบบนี้กันใช่ครับคนที่มันคิดอย่างนี้มันต้องเร็วขนาดไหนต้องขอบคุณมากที่ท่านได้นั่งลงเองนะไม่งั้นคงจะต้องหาผู้ร้องให้มานั่งนะเอาละครับมาถึงทางฝ่ายค้อนท่านวัชสุเรืองจิรสุขครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอครับผมวัชสุเรืองจิรสุขครับสมาชิกฝ่ายค้อนนะครับนั่งหัวเราะอยู่ครับท่านประธานแล้วก็รู้สึกว่าเห็นด้วยกับหลายๆท่านที่บอกว่าต้องเลวขนาดไหนถึงทำได้ขนาดนี้ผมก็ตอบได้ว่าต้องเลวสุดๆครับคอนเฟิร์มครับนะช่วยกันซ้ำเติมนะครับครับในสภาทอแห่งนี้เราสังเกตได้ว่าทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมักจะมีอะไรที่แบบเขาจะฟัดกันเองก่อนพอฟัดกันเองปุ๊บเขาก็จะมาถึงฝั่งเราการมีรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคมันมีปัญหาประมาณนี้ใช่ไหมครับครับเขาต้องวอร์มกันก่อนแล้วก็ถึงจะมาฟัดทางเราครับนั่นแหละครับผมเห็นด้วยกับหลายความเห็นแล้วผมก็ต่อยอดความเห็นเรียบร้อยแล้วครับผมจะตั้งองค์กรฉลาดในเรื่องของหน่วยงานที่เรียกว่าหาแสงครับหาแสงหมายความว่ายังไงครับเราจะตั้งหน่วยงานที่จะควบคุมกำกับแล้วก็ออกใบคล้ายๆใบขับขี่นะครับเราจะมีกฎกติกาในการจัดระบบนะฮะจัดระบบของนักร้องให้เป็นระบบระเบียบนะครับเริ่มต้นจากการคัดคุณสมบัติครับท่านประธานคุณสมบัติแรกคือต้องเป็นคนที่หาแสงเก่งก่อนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเอาถ้าเป็นโลกโซเชียลเนี่ยก็ต้องดูอย่างท่านเอกครับต้องมีผู้ติดตามเยอะๆเป็นพื้นฐานรู้จักหาแสงรู้จักหาเรื่องใส่ตัวนะฮะรู้จักหาภาระเข้าตัวมีพื้นฐานแบบนี้ครับจะได้สร้างกระแสได้ข้อ2ครับจะต้องมีการสอบใบอนุญาตเป็นแบบใบขับขี่ที่สำคัญก็คือว่าต้องมีการอบรมพื้นฐานก่อนการสอบใบขับขี่ของเราเคร่งคัดมากนะครับในประเทศไทยครับใบขับขี่สาธารณะเนี่ยสอบยากมากถ้าใครไปสอบจะรู้ว่ายากมากคำถามบางคำถามไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าต้องตอบให้ผ่านเรียนภาคทฤษฎีแล้วออกภาคปฏิบัติด้วยมาสู่ขั้นตอนที่3ในการวางระบบครับเราก็ต้องมีระบบประเมินผลครับคือออกปฏิบัติงานแล้วมีการทดลองงานมีการทดลองงานโดยการที่เมื่อมีการร้องเรียนต่างๆเนี่ยองค์กรอิสระจะเป็นผู้รับเรื่องครับพอรับเรื่องเสร็จปุ๊บก็จะส่งคัดเลือกให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรในเรื่องของการเป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องแล้วก็นักร้องเนี่ยก็ดำเนินการช่วยเหลือทุกอย่างพอช่วยเหลือแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรเราต้องทำระบบประเมินผลด้วยพอใจกับการแก้ไขปัญหาของนักร้องไหมการช่วยเหลือของนักร้องไหมถ้าผ่าน
ก็ให้ใบอนุญาตจริงๆแต่ถ้าไม่ผ่านก็สอบให้ได้ก็เข้ากระบวนการเรียนรู้ใหม่เราถ้าเรามีการกระบวนการเรียนรู้แบบนี้เรามีกระบวนการในเรื่องของการสอบอบรมดูแลแบบนี้เราเรียกว่าเรารวมศูนย์ได้ครับเราจะควบคุมนักร้องได้ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าทุกหน่วยงานรู้หน้าที่นะครับรู้วินัยใส่ใจตัวเองแล้วก็ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดนักร้องก็จะไม่เกิดครับแต่ถ้าเกิดก็ต้องควบคุมครับท่านประธานและเราก็จะมีประเทศที่สวยงามขึ้นโดยที่เราจะช่วยกันดูแลครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับก็เป็นแนวคิดที่ควรจะได้นำไปเตรียมการนะแล้วมาปฏิบัติท่านช่อเทียมนะเราไม่ได้ฟังเสียงผู้หญิงเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันช่อเทียมพนิเกียรค่ะพรรคประชาพร้อมชนฝ่ายค้อนค่ะจากที่ท่านเอก TikTok อีกแล้วนะคะท่านได้มีการคิดขึ้นมาอีกแล้วว่าท่านจะคิดแอปขึ้นมาใหม่บอกรัฐนั่นไหมคะจากแอปเป๋าตังเป็นเหงาจังตอนนี้เป็นทางรัฐเป็นฟ้องรัฐแต่ดิฉันอยากจะสอบถามไปทางท่านเอกสักเล็กน้อยค่ะท่านประธานว่าท่านได้ศึกษามาก่อนหรือไม่ว่าแอปทางรัฐเนี่ยสามารถแจ้งรัฐได้ร้องเรียนร้องทุกข์111ได้แล้วนะคะท่านประธานเพราะฉะนั้นทำไมท่านถึงใช้งบประมาณในการสร้างแอปซ้ำซ้อนนะคะซ่อนเงื่อนรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณไปกับส่วนนี้เนี่ยหลายสิบล้านบาทไม่พอเท่านั้นนะคะทำไมนักร้องในประเทศนี้เนี่ยมันถึงได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะเพราะกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าคะท่านประธานเวลาพรรคพวกไหนอยากจะยุบพรรคใครก็ยุบนะจากก้าวสั้นมาเป็นพรรคประชาพร้อมชนก็เพราะว่านักร้องร้องให้ยุบนะปัจจุบันเก้าอี้ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ร้อนกระพือกระพือกระพืออยู่นะคะท่านประธานก็มีเรื่องครอบงำครอบครองจากนักร้องเนี่ยกำลังร้องอยู่นะตอนนี้ให้ยุบพรรคของท่านเช่นเดียวกันท่านมองเห็นหรือไม่นะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะแล้วโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปหมาดๆเนี่ยนะคะกับคดีตากใบที่หมดอายุความไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคดีนี้เกิดเหตุขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐได้การทำร้ายประชาชนนะคะเกิดขึ้นในสมัยพ่อของท่านนะคะแล้วข้ามขั้นไปถูกเยียวยาในสมัยของอาของท่านและมันกลับไม่ได้รับความเป็นธรรมและสิ้นสุดคดีความไปในรัชสมัยของนายกรัฐมนตรีแพรเมืองการนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยที่มีนักร้องพวกใครพวกมันพวกใครได้หมดอยู่ฝั่งไหนรอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่รอดนะคะเราต้องกลับมาทบทวนกันแล้วค่ะท่านประธานว่าณปัจจุบันนักร้องมีความจำเป็นหรือไม่แล้วในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยเป็นจริงแล้วก็ดีขึ้นแล้วหรือยังคะท่านประธานขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับดูจะเป็นเรื่องที่นอกเหนือการทำงานของสภาทอล์กเลยนะครับเป็นเรื่องที่จริงจังมากนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับและมาถึงช่วงเวลาที่เป็นการอภิปรายสรุปแล้วนะครับจากท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้อนครับเชิญท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมจะเรียนอย่างนี้ท่านประธานอันนี้มันคือเรื่องจริงว่าประเทศเรามันขับเคลื่อนอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรประเทศนี้ต้องมีนักร้องร้องไปทุกเรื่องถ้าไม่ร้องเรื่องก็ไปขยับขยื่นไม่เคลื่อนไม่ที่นะครับท่านประธานครับลองดูสิครับนักร้องที่ดังมากตอนนี้เนี่ยเอกสายไหมต้องรอดเห็นไหมนี่ทุกคนมีเรื่องอะไรก็ต้องไปหาสายไหมต้องรอดตอนหลังนี่เอกจะไม่รอดแล้วนะครับท่านประธานครับเอกก็โดนร้องเหมือนกันโดนร้องเหมือนกันนะถูกไหมฮะไอ้สายไหมต้องรอดเอกทำท่าจะลำบากไปแล้วครับตอนนี้ครับเห็นตำรวจพูดว่าเอกพาใครมาเนี่ยแล้ววันนี้มาชักแยกกันไม่ออกว่าระหว่างนักร้องกับนักรีดเนี่ยใครอยู่ฝั่งไหนครับท่านประธานเมื่อก่อนเราบอกเอ้ยไม่ต้องไอ้พวกนี้นักรีดไม่ได้เป็นนักร้องท่านจำได้ใช่ไหมนักรีดเมื่อก่อนนี่ใครถูกกล่าวหาตรงนี้ครับก็บรรดาพวกสีกากีทั้งหลายท่านจำได้ไหมฮะโอ้นี่นักรีดนักรีดไปนี่รีดไถมีเตารีดอยู่ตลอดนะรถมาจอดอยู่หลังเสาบ้างหลังอะไรบ้างนะเดี๋ยวนี้เงียบไปเพราะอะไรฮะไม่ต้องไปรีดอย่างนั้นแล้วเพราะมันได้ออนไลน์มาแล้วครับท่านประธานครับถูกไหมมันก้อนใหญ่งบทีมันเยอะมากกว่าเยอะไปนั่งเก็บตามสังเสามันลำบากครับท่านประธานครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรีดแล้วกินเล็กกินน้อยไม่เอาดีกว่ากินใหญ่ๆระดับหัวเลยครับใช่ไหมฮะระดับหัวเลยแล้วก็ฟ้องกันเองระหว่างหัวกับรองหัวเนี่ยถูกไหมครับท่านประธานมันเล็กขนาดนี้ท่านประธานเห็นไหมครับ
มันแลกขนาดนี้แล้วมันมาได้ยังไงเพราะนั้นไม่ต้องพูดไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมึงกินปลาซิวปลาสร้อยสู้ไอ้ตัวใหญ่ๆไม่ได้ท่านประธานกินปลาวานเลยกินปลาวานปลาวานสีน้ำเงินด้วยใหญ่สุดในโลกเลยงั้นเลยนะท่านประธานมาดูสิแล้วมันนักร้องทำไปทำมาร้องไปร้องมาเลยปรับตัวเป็นนักรีดไปด้วยฝั่งนึงก็ร้องอีกฝั่งก็รีดประชาชนแยกไม่ออกแล้วนักร้องบ้างนักรีดบ้างนักร้องบ้างและที่สำคัญท่านประธานนักร้องน่ะเลือกที่จะร้องไม่ได้ร้องซีซัวนะที่ใครพูดว่าร้องซีซัวไม่ใช่นักร้องเลือกที่จะเล่นเลือกว่าจะเล่นใครนักร้องเลือกที่จะเว้นพูดง่ายๆว่ามันไม่ได้เป็นธรรมเลือกร้องไอ้นั่นบ้างไอ้นี่ไม่ร้องไอ้นั่นร้องไอ้นี่ไม่ร้องแล้วแต่นะฮะแล้วก็มีการก่อนจะร้องนี่มีการไปถามก่อนว่าจะร้องหรือไม่ให้ร้องท่านประธานท่านประธานรู้จักชื่อผมใช่ไหมรู้จักนามสกุลด้วยครับเมื่อก่อนจำได้ไหมมีคนตามหลังผมอยู่คนนึงอ่ะก็ศรีสุวรรณไงตอนนี้หายไปไหนแล้วตอนนี้หายจ้อยไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับนี่ผมเดินไปไหนมึงหายไปไหนวะเนี่ยนะครับใช่ไหมพอนักร้องโดนร้องซะเองครับท่านประธานครับกลายเป็นคนนามสกุลหายไปเลยเออตอนหลังผมก็สบายใจขึ้นเยอะนามสกุลผมก็ปลอดโปร่งขึ้นเยอะท่านประธานผมจะบอกตรงๆว่ามันเป็นไปอย่างนี้ได้ยังไงท่านประธานทราบไหมจำนวนตำรวจทั่วประเทศประมาณ 230,000 นายครับปีหนึ่งใช้งบประมาณสำหรับตำรวจเนี่ย2568เนี่ยนะ 125,000 ล้านบาทท่านประธานแต่ปรากฏว่าดูแลประชาชนไม่พอครับคือใครมาร้องเรียนมาต่างๆนี่นะร้องอะไรต่างๆมาแจ้งความมาเยอะแยะเงียบกริบไม่เกิดเรื่องต้องรอพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกเพจทั้งหลายขึ้นมาโวยวายสรุปคือตำรวจมีไว้ทำอะไรครับท่านประธานครับพวกบรรดานักร้องทั้งหลายไม่มีเงินสนับสนุนไม่มีงบประมาณดันทำอะไรได้ก็เลยถามว่าแล้วพวกนักร้องเหล่านี้มันเอางบมาจากไหนครับท่านประธานครับมันน่าสงสัยทั้งคู่ไหมท่านประธานประเทศนี้มันจะอยู่ได้ยังไงครับท่านประธานครับก็แสดงว่าร้องไปตกไปร้องไปตกไปหรือเปล่าครับท่านประธานครับเขามีหลักการได้สัดส่วนของมูลค่าที่ร้องมาได้นั่นน่ะสิมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรท่านประธานแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ใครพูดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไอ้พวกที่มาโผล่เนี่ยเหตุผลเพราะว่ามันอยากจะหิวแสงมันหิวแสงอยากจะไปหาคนมีแสงพวกก็แนะนำให้ไปร้องที่คุณจตุรนเพราะคุณจตุรนฉายแสงอยู่ครับท่านประธานครับฉายแสงอยู่เบื้องมาก เหมาะสำหรับคนหาแสงใช่แต่ถ้าไปแล้วไม่เจอให้ไปหาที่ไขแสงแสงมันจะออกมาครับท่านประธานครับไขแสงสุกใสเนี่ยครับท่านประธานครับในรุ่นนี้เกิดไม่ทันแต่ก็อยากเหมือนกันว่าท่านสมภาคเนี่ยอันเนี้ยที่ลุกขึ้นมาเรื่อยเนี่ยก็อยากจะถามว่าลุกขึ้นมาพี่ไปหาพระแสงอะไรครับท่านประธานครับเป็นพระแสงด้ามสั้นหรือด้ามยาวครับไม่รู้แหละด้ามยาวนะครับท่านประธานบางทีเราไปร้องไปเรียนบางทีตำรวจเจอปั๊บอ้าวมีเรื่องอะไรอ่ะปรากฏว่าผู้ที่มาแจ้งความบอกไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องท่านประธานครับไปหาตำรวจที่ต้องมีเรื่องไปด้วยมีตำรวจตั้งชื่อเรื่องไปด้วยครับวุ่นนะครับน่าสงสารน่าสงสารเอาเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยผมเล่าตัวอย่างให้ฟังลูกสาวผมที่บ้านเนี่ยมันมีไอ้คนทำงานบ้านแม่บ้านเนี่ยนะมาขโมยเงินลูกสาวผมลูกสาวผมก็เก็บเงินเอาไว้ได้เงินค่าขนมบ้างค่าอะไรบ้างเนี่ยนะไปเรียนหนังสือเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านอยู่ปรากฏมาทำความสะอาดไปเก็บไปเก็บมาก็ไปเจอเงินที่เก็บเอาไว้แล้วมันก็ขโมยออกหนีจากบ้านไปเลยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจปรากฏว่าไปถึงปั๊บนะเขาก็ดูว่าลูกสาวดูบัตรประชาชนดูอะไรต่างเสร็จตำรวจพูดยังไงรู้ไหมท่านประธานว่ายังไงครับมันบอกลูกสาวอาจารย์อายุยังไม่ถึง18ถ้าเราจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนเราต้องมีสหวิชาชีพคือมันต้องมีหลายส่วนเนี่ยต้องมีเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเข้าข่ายเป็นเยาวชนไงมันยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นแนะนำอาจารย์นี้อาจารย์รอสักนิดนึงให้อาจารย์ลูกสาวอาจารย์เกิน18ก่อนแล้วค่อยมาสอบสวนดีไหมครับท่านประธานพอไหว้นี่มันไปขโมยอีกหลายบ้านเลยครับกว่าลูกสาวผมจะบรรลุนิติภาวะนี่ท่านประธานครับคิดได้ไงฮะคิดได้ไงฮะแล้วท่านประธานรู้ไหมไปแจ้งความที่สถานีตำรวจบางคนไม่เข้าใจเนี่ยบางทึงโอ้ไปแจ้งความปรากฏไปถึงจริงเขาไม่ได้ดำเนินคดีเพราะที่ไปไม่ได้แจ้งความไปลงบันทึกประจำวันครับประชาชนเคยรู้บ้างก็บางคนฮะไปลงบันทึกประจำวันคิดว่าเป็นเรื่องเป็นคดีเรียบร้อยที่ไหนได้เขาทำแค่บันทึกประจำวันเขาไม่ดำเนินคดีครับแล้วท่านประธานรู้ไหมสายร้องเรียนเนี่ยเท่าไหร่ครับประเทศไทยเรามีหมดนะ
มีเรื่องอะไรก็โทรไป191มีอะไรไม่รู้ก็จะร้องเรียนเรื่องอะไร111114ตัวเห็นไหมแล้วทำงานอะไรบ้างผมอยากไหนไอ้สายเรานี่มันทำอะไรบ้างครับท่านประธานครับสุดท้ายต้องไปสายใหม่ฮะท่านประธานครับมีประโยชน์อะไรให้สายเรานี้มีประโยชน์อะไรถามจริงแล้วท่านประธานลองดูสิครับเรามีสำนักพุทธศาสนาเห็นไหมครับพอมันมีเรื่องเห็นไหมมีเยาวชนเห็นไหมเข้ามาถูกพ่อแม่พาออกมาเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาท่านประธานจำได้ไหมฮะเอามาพูดเรื่องธรรมะธรรมโมสำนักพุทธศาสนาไม่ดำเนินการทางเทศบอกนี่มันทำลายพุทธศาสนาสำนักพุทธศาสนาบอกเรามีหน้าที่จัดการเฉพาะที่เป็นพระเท่านั้นที่เป็นเด็กไม่เกี่ยวอะไรท่านประธานแพทยสภาปรากฏว่าไอ้ที่มันจบเทคนิคการแพทย์แต่ไปแสดงตัวเป็นแพทย์ใช่ไหมเป็นหมอนั่นหมอนี่ปรากฏว่าแพทยสภาบอกเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราจัดการได้เฉพาะคนที่เป็นแพทย์ถ้าเป็นแค่เทคนิคไม่เกี่ยวฮะท่านประธานครับอะไรฮะแล้วพวกนั้นใครจะจัดการนะครับไปอะก็ต้องไปให้อาชีวะเพราะจบเทคนิคไม่ได้ถูกไหมครับไอ้เรื่องที่ควรจะตรวจควรจะทำทั้งหลายเนี่ยไม่มีทำไมพวกรถตรวจสภาพก็เห็นไหมครับเนี่ยไอ้เรื่องรถแก๊สเนี่ยตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนี่ทำไมติดถังแก๊สอนุญาตอยู่6ถังแต่ติดจริง11ถังแล้ววันนี้ท่านเงียบไปฮะท่านถามนิดนึงไอ้คนที่อนุญาตเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมั้งไหมฮะนี่ย้ายไปแล้วย้ายไปอนุญาตที่ใหม่ไงฮะถูกไหมท่านประธานแล้วใครอนุญาตให้ย้ายไปก็ไม่รู้มันรีบทำซะก่อนเลยตัดตอนเลยนะก่อนที่แก๊สจะมาระเบิดขึ้นที่นี่นะครับถูกไหมอะไรฮะท่านประธานมันเป็นอย่างนี้ได้ไงเขาไปตรวจที่เช็คไปเช็คมามันน่าจะตรวจทิพย์ไม่ได้ตรวจจริงแล้วของเราเนื่องจากเราเป็นประเทศเกษตรนะฮะเจ้าหน้าที่เวลามาตรวจก็มีความเป็นเกษตรกรก็คือเอาหูไปนาเอาตาไปได้ถูกไหมครับมองไม่เห็นถังแก๊สไม่เห็นอะไรเกษตรจริงๆนะครับใช่ไหมครับทุกหน่วยงานคิดถึงเกษตรกรหมดเลยใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงแล้วท่านประธานรู้ไหมครับมันมีเรื่องอาคารสูงผมไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนี่เรื่องจริงเลยนะอาคารสูงที่เกิดขึ้นสูงมากแล้วปรากฏว่าสร้างตามแบบสร้างเสร็จพอสร้างเสร็จแล้วปรากฏตรวจรับไม่ได้เพราะอาคารนี้มันเอียงครับเอียงอาจจะไม่เท่ากับหอเอ็นพิซซ่าที่อิตาลีนะปรากฏว่ามันเอียงนี่ไม่มีใครกล้าตรวจรับแต่สุดท้ายมันทำไปทำมามีคนมาซื้อต่อนี่มันเกิดตั้งแต่ตอนช่วงอะไรยุคต้มยำกุ้งอะนะเศรษฐกิจตอนนั้นนะตอนหลังก็มีคนมาซื้อก่อนเศรษฐีมาซื้อก่อนสุดท้ายตรวจรับได้ทั้งที่อาคารนี้มันเอียงแต่ที่ผ่านการตรวจสอบเพราะอะไรครับเพราะคนตรวจยืนเอียงเองครับท่านอาคารมันก็ตรงแค่นี้เองครับจะไปยากอะไรครับท่านประธานครับถ้าคนมันเอียงอาคารมันก็ตรงก็แค่นั้นเองก็ผ่านครับก็แค่นั้นเองก็เรียบร้อยถ้าคนมันตรงอาคารมันก็เอียงก็นั่นแค่นั้นเองครับท่านประธานครับผมถึงบอกว่าเราพูดกันมาเยอะแยะหวังว่าจะท้อนสังคมสิ่งเหล่านี้ว่าอาศัยคนร้องเรียนมาร้องบ้างไปร้องบ้างแล้วความเป็นธรรมมาอยู่ตรงไหนเขาไม่ร้องเนี่ยนะแล้วก็เสียไปกับพวกนี้เท่าไหร่ผมอยากเห็นหน่วยงานคุณมีใบอนุญาตออกต้องไม่รู้กี่แบบต่อกี่แบบทำไมหน่วยราชการเราไม่คิดจะทำงานเชิงรุกบ้างทำไมต้องรอการร้องทำไมไม่ดำเนินการตรวจหรือตรวจสอบครับเอกชนเนี่ยเขามีออดิเตอร์เราไปถามด้วยครับคนที่เคยทำงานเอกชนเขามีออดิเตอร์แล้วมีจ้างให้บริษัทออดิเตอร์มาตรวจสอบเขาต้องไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ของเราไม่มีครับออกใบอนุญาตเสร็จมีใครไปตรวจบ้างว่าอาคารนี้ไอทางอะไรนะประเภทหนีไฟเนี่ยมันยังได้อยู่หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมฮะผิดอะไรใบอนุญาตไม่มีต้องรอให้คนมาร้องก่อนแล้วค่อยไปตรวจหรือเกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยไปตรวจไฟไหม้ระเบิดทีค่อยไปตรวจลองไปตรวจดูบ้างสิครับลองไปทำดูบ้างสิครับให้มันเห็นชัดเจนไปตรวจสอบซะให้มันชัดเจนต้องทำเชิงรุกมันจะได้แก้ปัญหาอย่าไปปล่อยให้มันสะสมอย่างนี้นักร้องทั้งหลายก็ต้องอยู่ในระเบียบต้องอยู่ในจุดสำคัญว่าคุณต้องมีมาตรฐานการร้องต้องมีความเสมอภาคแล้วก็มีความเป็นธรรมอย่าหวังผลประโยชน์จากการร้องเพราะวันนี้คนที่คุมเรื่องนักร้องเนี่ยเช่นร้องข้ามกำแพงเนี่ยพิธีกรก็ไปอยู่ในกำแพงแล้วก็ต้องไปไหนอยู่ในกำแพงคุกกับท่านประธานยังข้ามกำแพงไม่ได้พิธีกรยังข้ามกำแพงไม่พ้นเลยก็ท่านประธานครับเพราะฉะนั้นประเทศนี้อย่าให้ต้องมีแต่เฉพาะนักร้องเพื่อขับเคลื่อนประเทศแต่ขอการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ที่ท่านใช้งบประมาณมีเจ้าหน้าที่มีคนเยอะแยะมากมาย
เกษียณอายุไปแล้วก็ยังได้บำนาญได้เงินเท่ากับไม่ต้องทำงานน่ะทำให้มันคุ้มค่างบประมาณหน่อยตรวจสอบซะหน่อยทำงานเชิงรุกซะหน่อยครับท่านประธานหวังว่าหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่แล้วก็รับผิดชอบจะได้บริการแล้วก็ทำหน้าที่ให้ความสะดวกกับประชาชนจนประชาชนไม่ต้องพึ่งนักร้องอีกต่อไปนะครับปิดประชุมครับท่านประธานสภาทอกสเพเหระสภาสถานอันทรงเกียรติท่านประธานดูเองก็แล้วกันครับคือคนเราเนี่ยท่านประธานครับถ้าไม่รังเกียจกันมากเนี่ยก็คงจะพอถูไถพอทำเนาทุกครั้ง4เทป4ครั้งลุกเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นลุกเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นผมรู้แล้วอนาคตท่านจะต้องมานั่งอยู่แถวนี้ยินดีต้อนรับครับสภาทอง